หัวหินฮูล่าสวัสดีครับพอดีจากเหตุการณ์ที่เกิดมีปลามาลอยตายเกยหาดเป็นเบือเมื่อหลายวันก่อนนะครับเราก็ไปดูมาแล้วว่านะมันเกิดจากภาวะปลาน็อกน้ำนะครับก็คือฝนตกเยอะนะครับแล้วน้ำจืดลงไปในทะเลเยอะแล้วพอดีว่าไอ้พวกปลาพวกนี้นะครับมันเป็นปลาน้ำตื้นพอมันเจออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเร็วๆมันก็เลยน็อกมันก็เลยลอยตายกันเป็นเบือเลยก็เป็นแสนเลยนะครับทีนี้เราก็ไปเก็บมานะครับเพราะว่าไม่อยากให้เสียเปล่าเดี๋ยวมันจะเน่าไปเปล่านะครับเราไปจัดการเก็บมาแล้วมาทำปลาเค็มกันนะครับปลาส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นปลาเล็กๆนะครับอยู่น้ำตื้นๆอย่างปลาแป้นอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทำปลาเค็มกินได้ครับอ่ะเคมดูวิธีทำกันครับวิธีทำทำไงครับตัดหัวก็ตัดหัวก็ทำความสะอาดก็คือตัดหัวควักไส้ก่อนเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดแล้วก็แช่เกลือแต่น้ำปลาหรือจะเอาของถ่ายนั่นกินเอาไหมตอนที่คุกกันนะตัดหัวแล้วก็ควักไส้ให้สะอาดใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาเกลือหมักล้างก่อนล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้เกลือหมักไปทีเกลือด้วยน้ำปลาด้วยเกลืออย่างเดียวคงแม่อร่อยอร่อยแล้วเราก็ตากแดดตากแดดจะแม่จะค่อยๆตากแม่จะทำไว้เป็นถุงเช็ดทีตากเพราะว่ามันเยอะเกินเยอะมันเยอะมากๆเลยเมื่อวานคนก็ไปเก็บเราก็คอยดูข่าวก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าสมมติเกิดจากน้ำเสียอะไรเนี่ยลงไปเราก็ไม่เอาแต่นี่อันนี้เขาสรุปมาแล้วว่ามันเกิดจากปลาน็อกน้ำนะครับเหตุการณ์นี้เกิดมาประมาณ 2-3 ครั้งแล้วมั้งนะครับฝนตกหนักๆในทะเลเนี่ยนะครับปลามันจะเป็นพวกปลาน้ำตื้นเนี่ยมันก็จะน็อกน้ำแล้วก็ลอยมาวันที่มันน็อกน้ำเนี่ยฝนตกมากเยอะมากเราทำความสะอาดปลาเสร็จกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการหมักกันครับพอเราทำความสะอาดปลาแล้วเราก็มาเป็นแบบนี้ครับเราจะหมักกันเลยวิธีหมักทำไงบ้างครับต้องไม่มีอะไรมากใส่เกลือใส่เกลือต้องใส่ผงปรุงรสไหมไม่ใส่เลยใส่เกลือแล้วก็น้ำปลาจะได้หอมๆเกลือกับน้ำปลาต้องเกลือเยอะๆต้องเกลือเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าไม่กินนะเดี๋ยวจะเน่าแล้วน้ำปลาเนี่ยแค่สองอย่างนี้ก็อร่อยแล้วหมักไว้นานไหมครับแม่ว่าแม่จะใส่ตู้เย็นไว้คืนให้มันเข้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาตากแดดใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ตากแดดเดี๋ยวถ้าเราไว้ข้างนอกแล้วถ้าเกิดแมงวันมันไอ้นี่เนี้ยมันจะหยอกเป็นไข่ถังเดี๋ยวจะเป็นหนองไอ้พวกเนี้ยพอเวลาทำเนี้ยต้องหาที่นิดจิตยาไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกแป๊บนี้เดี๋ยวต้องรีบเอาเข้าบ้านเลยไม่ให้แมงวันตกแล้วเราก็ค่อยคิดๆหน่อยแล้วก็สักพักนึงก็ค่อยจับหน่อยให้มันถึงแล้วก็สักพักนึงเราก็ใส่ตู้เย็นใส่เลยก็ได้มันจะได้หลบหนึ่งวันไปด้วยไม่ทำเร็วไม่บ่อยเร็วไหมเร็วไม่ถึงเช่นเลยหลังจากเราตากแดดได้กี่วันครับ2วันตากแดดประมาณ2วันเราก็เอามาทอดได้แล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันแล้วก็ทอดอันนี้ก็คือที่ต้องเอามาล้างก่อนเพราะอะไรครับเพราะมันเค็มเกินใช่ไหมเค็มพอมันเค็มไปเราก็ต้องเอามาล้างน้ำออกหน่อยมันจะได้ไม่เค็มถ้าเค็มมากๆนะให้ใส่เกลือลงไปด้วยเวลาล้างให้ใส่เกลือลงไปด้วยมันจะหายเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือ อันนี้เองแค่นี้เองก็เราก็กินได้แล้วปลาที่ถ้าที่ปลากินมาถ้าปลากินมันเค็มนะให้ทำแบบล้างก็เอาเกลือใส่โอเคแล้วก็ทอดไปจนกว่ามันจะกรอบอ่ะเดี๋ยวเชื่อเนี่ยมาก่อนแม่ก็ไม่รู้แม่ถามก่อนแต่เชื่อไปเลยอ
โอเคเราก็ทอดจนปลาสุกแค่นั้นเองครับก็ใช้ได้แล้วโอเคเสร็จแล้วครับแล้วนี่ก็คือปลาเค็มที่เราทำเองนะก็พอดีว่าอย่างที่บอกก็คือมันปลามันน็อกน้ำตายเราก็ไปเก็บมาแล้วก็มาทำปลาเค็มกินได้นะครับส่วนอันนี้เป็นปลาโอกาแร้ที่เขาขายกันอยู่ในตลาดนะครับเนี่ยทำเค็มแล้วเนี่ยโลละ90นะครับก็เท่ากับว่าเราประหยัดเงินไปได้90บาทเลยทีเดียวเราไปประหยัดเงินไปได้หลายเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณเป็นคนชอบกินปลาเค็มหรืออะไรเงี้ยนะครับคนไทยเนาะกินปลาเค็มอยู่แล้วนะครับก็ทอดให้มันกรอบๆนะครับก็กินได้ทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวให้มันมีแคลเซียมมีอะไรนะครับพอล้างน้ำออกมันก็ไม่เค็มมากนะครับก็กำลังดีกินกับน้ำพริกกินกับข้าวสวยร้อนๆอะไรเงี้ยก็อร่อยดีทีเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับการแนะนำวิธีการทำปลาเค็มวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ